วัสดีครับพวกเราแอดลาสครับจูเนียร์ลาสครับลูวินแอดลาสครับมิวันแอดลาสครับเจดแอดลาสครับภูมิแอดลาสครับไนซ์แอดลาสครับแคทแอดลาสครับครับความรู้สึกหน่อยครับวันนี้มาร่วมงานรับรางวัลครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับก็เป็นงานประกาศรางวัลครั้งแรกของพวกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เชิญพวกเรามาในงานนี้แล้วก็เป็นเกียรติเนาะเป็นเกียรติมากๆจริงๆนะครับที่ได้รางวัลในครั้งนี้ล่าสุดเพลงปล่อยออกมาแล้วยอดวิวที่ทะลุหนักมาก2 สัปดาห์ 3 ล้านกว่าแล้วเป็นไงบ้างเลยครับจริงๆพวกเราก็ปล่อยไปก็ทำเต็มที่ครับผมไม่ได้คาดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กำลังใจช่วยดูพวกเราด้วยนะครับก็สัญญาว่าพวกเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาที่ให้เรื่อยๆครับภายใน2 สัปดาห์มันพุ่งไป3 ล้านกว่าเยอะมากมากเลยนะครับการทำซัพพอร์ตของเราหนักมากอะไรอะไรนะครับคือยอดมันพุ่งเร็วมากแฟนคลับซัพพอร์ตหนักมากเรารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณก่อนเลยที่เอ็นดูวงพวกเรานะครับผมก็เราหวังว่าเราจะผลิตผลงานออกมาแล้วให้ทุกคนได้รับชมรสชาติของแอนลาสยิ่งขึ้นนะครับผมก็ฝากติดตามแอนลาสด้วยนะความพิเศษของเพลงนี้มันอยู่ที่อะไรไงลูกเพลงนี้มันจะช้ามาหน่อยใช่คือความใหม่ครับความใหม่ของแอนลาสที่คนอื่นอาจจะยังไม่เคยเห็นในเพลงแรกหรือเพลงที่2ครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกรสชาตินึงที่ให้บรรดาคนฟังได้ฟังแล้วก็อยากให้รอติดตามว่าจะมีรสชาติอะไรมาให้ริมรสกันอีกครับผมใช่อันนี้คือภาพฝันร้านใช่มั้ยโอ้ยจริงๆมิดได้อยู่ทุกวันนี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วครับผมใช่เรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยความสุขแล้วเราก็ทำเต็มที่ครับถ้าคนฟังชอบก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วเนาะกับเพลงเราครับผมอาซิคต่อไปมีแฟนหรือมั้ยหมายถึงไม่ถึงอัลบั้มอะไรเลยก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เราจะมีอัลบั้มแรกของพวกเราแอดลาสครับแล้วก็จะมีกี่เพลงแนวเพลงเป็นยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแอดลาสด้วยครับผมขั้นตอนไปถึงขั้นไหนการเตรียมงานเตรียมอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนดีกว่าครับให้เซอร์ไพรส์คนดูแล้วกันครับผมเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับเซอร์ไพรส์แต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนครับใช่เร็วๆนี้อย่างไรตอนนี้ประเทศมันเริ่มเปิดแล้วแม้เป็นคอมมิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีกันไหมแฟนคลับแต่เธออาจจะเรียกร้องกับเธอเปล่าจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทราบว่าจะมีงานอะไรบ้างแต่ว่าในงานต่างๆตามวันนี้เราเริ่มจะจัดงานอะไรพวกนี้ได้ก็จะติดตามมาที่จะได้เจอกันนะครับก็ติดตามดูว่าทางของเชื่อจะอัปเดตอะไรบ้างแต่ไม่ว่ามันจะมีหลายประเทศที่แบบติดต่อมาเราควรจะทราบว่าแฟนไม่ทำประเทศไม่อะไรอาจจะไม่แต่ไม่รู้ขออุบไว้ก่อนก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์ของทุกอย่างก่อนนะครับก็เราจะทำทุกอย่างตามสถานการณ์ให้มันเซฟที่สุดสำหรับพวกเราแล้วก็พวกคนด้วยครับผมให้ฝากเนาะแอดลาสฝากเพลงท้ายผลงานหน่อยครับครับก็ขอฝากแอดลาสด้วยนะครับฝากเพลงล่าสุดก่อนเลยก็คือคุยแก้เหงานะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานเก่าๆของแอดลาสได้นะครับได้ทาง Official ทาง Twitter YouTube Instagram Facebook ครับผมโอเคไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะคะ